จะกินกาแฟเลยต้องกินแต่น้ำไม่ว่าเช้าและไม่ว่าค่ำดื่มน้ำแทนกาแฟเฮ้ยตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟถึงตอนเย็นก็กินกาแฟกลางคืนก็กินกาแฟเช้ากินกาแฟวันยังค่ำต้องกินกาแฟไม่ชงให้กินเดือนที่แล้วยังไม่เช็งบินต้องงดกินกาแฟ hey! ตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟถึงตอนเย็นก็กินกาแฟกลางคืนก็กินกาแฟเช้ากินกาแฟวันยังค่ำต้องกินกาแฟ hey! ไม่มีเงินจะกินกาแฟเลยต้องกินแต่น้ำไม่ว่าเช้าและไม่ว่าค่ำดื่มน้ำแทนกาแฟ hey! ตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟถึงตอนเย็นก็กินกาแฟกลางคืนก็กินกาแฟเช้ากินกาแฟวันยังค่ำต้องกินกาแฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโกปี้ยามบ่ายค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเรานะคะทั้งภาพและเสียงผ่าน www.trangradio.net แล้วก็ YouTube Live นะคะในช่องสวท Channel ค่ะก็ออกรายการสดด้วยนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Android ค่ะดาวน์โหลดจาก Play Store นะคะมาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านแค่นี้ก็ติดตามเราได้แล้วล่ะค่ะ4ช่องทางในการติดตามสวท.ตรังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการคัดสรรผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะปี2559ของจังหวัดตรังกับประธานกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายโอท็อปจังหวัดตรังนะคะคุณสวัยเรืองดุกนะคะอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะนะคะเมื่อวานเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศหน่อยสิคะว่าเมื่อวานในเรื่องของการคัดสรรเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรบ้างคือเมื่อวานเนี่ยครับทางท่านผู้ว่าและท่านประธานการจังหวัดตรังเนี่ยนะครับเหมือนกับไปเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการโดยตอบว่าตอนนี้กลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มใหม่มากกว่าถ้ากลุ่มเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างจะรู้แล้วพร้อมอยู่แล้วแต่กลุ่มใหม่เนี่ยบางทีเรื่องมาตรฐานต่างๆหรือเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องระบบบัญชีเรื่องอย.เรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับตรงเนี้ยยังไม่ค่อยครบยังขาดอยู่แล้วตรงเนี้ยท่านผู้ว่าเนี่ยเคยสร้างยะลาไว้ว่าจากผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ไม่มีดาวเลยไม่มี5ดาวเลยปีนั้นท่านสร้างขึ้นมาได้ถึง24ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดยะลาแล้วก็ท่านเห็นแนวทางว่าถ้าจะต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเนี่ยหรือดาวสูงขึ้นในเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจกันกับผู้ประกอบการก่อนว่าตอนนี้คุณมีอะไรอยู่บ้างเอามาให้ดูก่อนแล้วคุณจะขาดอะไรอยู่บ้างแล้วคุณต้องกลับไปทำอะไรบ้างนะครับเพื่อไอ้ป่านไอ้เข้าเกณฑ์ต่างๆของเกณฑ์กำหนดเกณฑ์คะแนนที่เขาตั้งมาอย่างนี้ครับค่ะนะคะก็ปรากฏว่านะคะเมื่อวานนี้เห็นบอกมีตั้ง300กว่าผลิตภัณฑ์ใช่ใช่ครับจาก400กว่าผลิตภัณฑ์ครับจาก400กว่าผลิตภัณฑ์ถือว่าเยอะเลยนะคะที่เขาเองก็พยายามที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็เลื่อนระดับดาวขึ้นมาค่ะนะคะใน300กว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เหรอคะมันมีทั้งรายใหม่รายเดิมด้วยนะครับส่วนถ้าจะหนักทางนิดนึงก็เหมือนแบบได้ใหม่ค่อนข้างจะตรงนี้บางทีมาตรฐานก็ยังไม่มีหรือแพ็คเกจิ้งอะไรต่างๆก็ยังไม่มีตรงนี้ประสบการณ์อะไรเขาก็ยังน้อยอยู่บางครั้งเนี่ยอย่างพวกอาหารหรือสมุนไพรเนี่ยตรงนี้
มันค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนิดนึงพอบางทีพวกนี้คืออาหารเนี่ยต้องเข้าปากถามว่าต้องมีอย.ก่อนไหมมันก็ต้องมีอย.ก่อนเพราะว่าหนึ่งเพราะตอนนี้อาเซียนเราเนี่ยเปิด AEC ด้วยเมื่อเปิด AEC พับตรงเนี้ยต่อไปคนเราไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยใช่ใช่แล้วตรงเนี้ยมาตรฐานต่างๆเนี่ยจำเป็นมากนะครับแล้วตอนนี้อย่างประสบการณ์ของผมเองเนี่ยในเรื่องมาตรฐานนะครับถามว่าตอนนี้อย่างผ้าบาติกที่ผมทำอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยขอมอบมาตรฐานนะครับมพช.มพช.เข้ามาตรฐานผลิตชุมชนใช่ใช่คือค่อนข้างจะเข้มมากถามว่าบางทีเราเป็นผลดีกับเราไหมเป็นผลดีเพราะถามว่าตอนนี้แบรนด์โอท็อปเนี่ยถ้าใครเข้าไปทำโอท็อปที่ใช้แบรนด์โอท็อปก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จอยู่อย่างหนึ่งถามว่าผมเนี่ยความเป็นกรดเกินไป0.04นะครับเกณฑ์มัน 7.05 เนี่ยผมไป 7.09 เกินไป 7.0 ก็ยังไม่ผ่านนะครับผมต้องกลับมาแก้ใหม่ต้องทำใหม่ไปตรงใหม่ถึงจะผ่านเขาเข้มขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็เพิ่งมีการคัดสรร14ผลิตภัณฑ์ไปล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยถ้าเกิดว่าเราได้ติดอันดับของโอท็อปแล้วนะคะคือเราผ่านมาตรฐานมาหลายๆอย่างเลยกว่าจะมีวันนี้ในส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่ก็ต้องเรียนรู้กันไปในฐานะเป็นรุ่นพี่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายใหม่มีใครเข้ามาพูดคุยขอคำปรึกษาอะไรยังไงบ้างก็มีเยอะครับเมื่อวานเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแล้วก็พวกสมุนไพรค่ะพอตอนนี้มันมีอย่างอย่างที่เมื่อวานนี่สมุนไพรมันจะมีเขาไม่ให้เขียนเรื่องหัวทางสรรพคุณเลยบางคนเนี่ยบางกลุ่มไม่ทำสติ๊กเกอร์มาแล้วว่าตรงเนี้ยพอไปถามสาธารณสุขสาธารณสุขตรงเนี้ยใช้ไม่ได้ตรงเนี้ยมันเปี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะมันมีกฎหมายมาหลายตัวที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของการโฆษณาอะไรเนี้ยนะคะหัวทางสรรพคุณไม่ได้คืออย่างหนึ่งถ้าสมมติเราจะทำอะไรต่อไปค่ะนะครับสำหรับผู้ประกอบการใหม่ๆเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่วนนั้นก่อนจะดีที่สุดว่าตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารอะไรเงี้ยก็ไปถามเลยเราจะทำตัวเนี้ยสาธารณสุขว่ายังไงเห็นบอกมีกระทั่งแบบโรงเรียนอะไรนี่เขามีให้เรียบร้อยไม่ถึงกับมีให้เรียบร้อยแต่ก็บอกว่าตรงคนวางตรงนั้นต้องเป็นแบบนั้นวางตรงนี้วางนี้ตรงนี้วางอะไรเงี้ยก็จะวางระบบยังไงวางระบบยังไงอ๋อค่ะคือไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วไปปรึกษาตอนนั้นบางทีอาจยากแล้วอาจถูกรื้อครับค่ะแล้วสมมติเรามีว่าประมาณทั้งช่างอาการทักแสนหนึ่งพอถูกรื้อพับมันไม่ใช่แสนแล้วล่ะครับดิฉันเพราะฉะนั้นทางที่ดีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจไปปรึกษาก่อนไปคุยก่อนดีที่สุดก็ปลอดภัยที่สุดเงื่อนไขข้อจำกัดมีอย่างไรนะมันต้องมีด้วยนะสภาพแวดล้อมอะไรตรงนี้อะไรหลายๆอย่างคือจริงๆถ้าประกอบการนี้ผมเจอนะครับก็ไม่ถึงกับว่าเราต้องเป๊ะหมดหรอกครับแต่ว่าคือถามว่าเรามีก็ไปคุยพับเรามีทุนอยู่แสนนึงเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าคุณต้องมีโรงเรียนก็ต้องมีเป็นล้านหนึ่งจะตั้งเดือนนั้นไม่ใช่มันค่อยค่อยเป็นค่อยไปได้ใช่ไหมคะใช่ใช่เขาก็พยายามให้เราทำให้ได้คือจริงๆแล้วถามว่าอย่างโอท็อปเนี่ยหน่วยราชการช่วยเยอะนะครับค่ะช่วยเยอะมากค่ะขอยืมคำพูดของพี่จำนานนิดนึงค่ะพี่จำนานรักนิ่มนักนิ่มนักวิชาการของประชาชนนะครับตอนนี้รับผิดชอบพวกโอท็อปโดยตรงค่ะท่านพูดว่าโอท็อปเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนนะครับที่รัฐบาลตั้งขึ้นแต่พวกเราเป็นเจ้าของนะถ้าพวกเราเจ้าของเนี่ยตอนนี้สามารถคุณขาดเหลืออะไรล่ะการเหลือเงินรัฐบาลก็มีแหล่งเงินให้เงินทุกนาใช่การเหลือนักวิจัยการเหลืออะไรต่างๆเนี่ยทางมหาลัยต่างๆคนนี้เข้ามาช่วยเยอะมากค่ะเนี่ยตอนนี้อย่างของผมเนี่ยตอนนี้ไอ้ภาคทิเบตเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ครูปองวิทย์อย่างราชมงคลเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ดำรงของก็เอ่ยชื่อท่านนิดนึงอาจารย์ดำรงนะครับตรงเนี้ยท่านบอกว่าของผมถ้าท่านมาทำเนี่ยท่านต้องทำนวัตกรรมใหม่ให้ผมชิ้นหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าจริงจริงเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการโอท็อปไม่เดียวดายเด็ดขาดไม่เดียวดายหน่วยงานราชการพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโดยเฉพาะท่านผู้ว่าท่านบอกท่านสร้าง24ผลิตภัณฑ์ของยะลาให้ติดดาวได้แล้วนับภาษาอะไรกับ300กว่าถ้าเกิดท่านทำไม่ได้นี่ท่านสอบตกสอบตกท่านพูดเลยเมื่อวานว่าสอบตกครับค่ะท่านให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้
เมื่อวานเนี่ยครับท่านบอกว่ารู้สึกถ้าผมก็ไม่เข้าการันตีเท่าไหร่ว่าท่านอาจจะคนที่ป่าหน้าดาวด้วยอะไรต่างๆก็อาจจะมีเอิร์นไนหรือจักอะไรเลยแต่ท่านต้องดูว่าประมาณก่อนท่านก็คุยนั่งงั้นแต่ท่านก็ไม่กล้าพูดเต็มๆอ่ะบางทีเป็นกุศโลบายให้แบบทุกคนตื่นตัวนะคะเมื่อวานเราเห็นมีโต๊ะกรรมการนะคะที่จะแนะนำหรือว่าชี้แนะให้บรรดาผู้ประกอบการโอท็อปต่างๆที่เข้าไปรับการคัดสรรกันหลายโต๊ะเลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานส่วนใหญ่ประเด็นที่เขาพูดกันนะคะเรื่องของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องไปปรับปรุงไปเตรียมตัวในการคัดสรรเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างคะหลักอยู่2ตัวตอนนี้ครับคือเรื่องหนึ่งเรื่องของทก2 3เรื่องค่ะเรื่องแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์แล้วเรื่องมาตรฐานค่ะแล้วก็เรื่องระบบบัญชีOh. เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยมีระบบบัญชีกันเป็นยังไงคะระบบบัญชีเนี่ยคือก็เขียนธรรมดาครับรับที่ไม่ต้องไปถึงกับเกณฑ์บัญชีมากไม่ต้องถึงบัญชีใช่แต่ว่าได้รู้ว่าได้รู้รายรับรายจ่ายกันนั่นเองไม่ถึงกับเหมือนบริษัทเหมือนไม่เหมือนไม่ต้องค่ะแค่ให้รู้ว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่เราถ้าเกิดเราทำไปเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายตัวไหนเข้ามาบ้างเราจำหน่ายได้ในราคาไหนถึงจะอยู่ได้เราหนึ่งเดือนหนึ่งเรากำไรเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ใช่ค่ะนะคะไอ้รู้ที่ไปที่มากันนั่นเองค่ะแต่ว่ามีหลายคนเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาก็บอกว่าของเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเพิ่มต้นทุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะมันก็ทำให้ต้องไปลดปริมาณของกินลงสมมติเป็นของกินต้องไปลดปริมาณขนมลงแล้วเราจะไปขายเขาเราก็ทำใจไม่ได้จะไปขายเขาแพงๆคิดถึงเรื่องนี้ยังไงคะแต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยครับผู้ประกอบการเป็นผู้เลือกนะครับค่ะแต่เราบางทีผู้ประกอบการคิดไปว่าเขาไม่ซื้อค่ะกลัวว่าขายน้อยนิดเดียวก็ไม่ซื้อผมเคยเห็นขนมที่เขาซื้อจากญี่ปุ่นอะไรต่างๆนิดเดียวนะเขากินครั้งเดียวครั้งเดียวหมดแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็แพงด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาพอถามราคาแล้วทำไมของญี่ปุ่นขายได้คนไทยขวนขวายไปซื้อกันเออจริงๆแล้วอย่างคนกรุงเทพเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ซื้อของเหมือนใช่เขาดูแลสุขภาพแล้วก็กินนิดๆกินนิดๆครับเนี่ยตรงเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยเราไปช่วงบรรจุภัณฑ์แต่เราได้ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งนะเราไม่ได้มองตรงที่ว่าเราไปได้ผู้บริโภคกลุ่มแต่เราจากที่เราใบตองขายข้างบ้านเขาขายไปเราก็ขายปกติแต่เขาก็ปกติไปแต่ถามว่าถ้าเราไปรีขายอีกที่นึงเราไปกวาดร้านขายในตัวมดในตัวเมืองที่เที่ยงในอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะทำแพ็กเกจจิ้งขึ้นแต่เราอาจจะลดปริมาณนนแต่ว่าผู้บริโภคยอมรับตรงนั้นนะค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้มองอีกมุมมองไปมองมุมมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาอย่างเราขนมอะไรที่มันอร่อยเนี่ยเราจะซื้อไปฝากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีมันความอร่อยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะไม่ใช่ใส่ถุงก๊อบแก๊ปไปอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันเรื่องของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ครับค่ะว่ามันมีส่วนช่วยเราได้จริงๆนะช่วยได้จริงๆค่ะนะคะนี่บรรจุภัณฑ์ตัวนึงที่เราคุยกันนะคะครับอย่างที่น้องน้องนางเมื่อวานที่ไปเห็นกล่องผมอะถามว่าเห็นกล่องพับก็รู้เลยว่าตรงนี้เชื่อผ้าต้องแพงแน่ใส่กล่องเนี้ยเนี่ยคือลูกค้าอีกกลุ่มมันจะเข้ามาทันทีแต่ลูกค้าฐานเดิมที่เราปกติเราก็มีอยู่ขายปกติของเราไม่ต้องใส่กล่องอย่างรู้ก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้ไปฝากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเราก็มีอีกแบบนึงที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามให้เลือกอีกต่างหากค่ะนะคะก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่บางทีอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าต้องไปเพิ่มต้นทุนตรงนี้สินค้าอาจจะต้องขายแพงขึ้นหรืออาจจะต้องไปลดในส่วนของตัวสินค้าลงแต่มันจำเป็นจริงๆณปัจจุบันเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพราะมันดึงดูดได้จริงๆนะคะทำไมกาแฟที่เขาชงขายข้างทางแก้วละ25บาทเราไม่กินเรายอมแวะปั๊มน้ำมันไปซื้อแก้ว50 60บาทกินในอ่างเห็นมั้ยแก้ว80 8แก้ว85ผมก็กูก็นึกไปกินอยู่เห็นมั้ยเพราะว่ากล่องมันสวยกระป๋องมันสวยบรรยากาศอะไรต่างๆเห็นมั้ยกาแฟที่ในอ่างในต่างๆเนี่ยจริงๆด้วย78บาทอ่ะไก่ทอดข้างทางก็อร่อยนี่แต่ว่าถ้าว่าแล้วทำไมจะต้องไปที่เราไปรอคิวอยู่ในห้างเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ผู้ประกอบการโอท็อปจะต้องคำนึงถึงแล้วเมื่อวานเนี้ยคณะกรรมการที่เขาไปให้คำปรึกษาเขาก็พูดถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์กันด้วยส่วนมาตรฐานค่ะแต่ละสินค้านี้มันจะมีเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปต่างกัน
เยอะมากใช่ไหมคะอย่างเอาพี่สวายเป็นประธานกลุ่มคัตเตอร์ผ้าเรื่องของผ้านี่เขามีเงื่อนไขอะไรมาบ้างเรื่องของผ้าเนี่ยหนึ่งการลอกของผ้าค่ะแล้วความเป็นกรดเป็นด่างของผ้าตรงเนี้ยแล้วก็หนึ่งเนื้อผ้าที่เราใช้ค่ะถามว่าเขามองถึงว่าบางคนใส่เสื้อผ้าสมมติว่ามีความเป็นกรดเยอะอาจจะมีปัญหาเรื่องผื่นคันได้ผื่นคันโอ้ใช่ค่ะแล้วสีมีลูกค้าหลายๆคนที่มาคุยกับผมว่าก็ซื้อไปซักแล้ว 4-5 ครั้งเนี่ยมันก็ซีดผมถามก็เลยว่าพี่ไปซื้อที่ไหนล่ะเขาบอกไปซื้อร้านที่ธรรมดาที่ในตลาดนี่แหละผมถามว่าตรงนั้นพี่ไม่ต้องเลยตรงนี้ไม่ได้มาตรฐานหรอกเพราะถ้ามาตรฐานกลุ่มโอท็อปทุกกลุ่มไปพี่ซะคือไอ้คำว่าโอท็อปเนี่ยมันการันตีแล้วเพราะกว่ามันจะมาถึงตรงนี้กลายเป็นสินค้าโอท็อปได้มันผ่านเกณฑ์อะไรทำให้อะไรมาเยอะแยะมากมายโอ้ค่ะก็ไปทดสอบหมดนะครับการลอกของสีเนี่ยถามว่าสีบาติกลอกไหมลอกครับไม่ใช่ไม่ลอกแต่ต้องลอกตามปกติตามธรรมชาติของมันคือมันมีช่วงอายุมันอยู่เหมือนผ้ายีนนะครับสามารถลอกทุกตัวไม่ลอกมันก็ซีดลงเรื่อยๆได้มันก็ซีดลงผ้าบาติกก็เหมือนกันมันก็ซีดลงค่ะแต่ว่ามันมีช่วงอายุการใช้งานมันอยู่ไม่ใช่ว่าซื้อมาใส่ 2-3 ครั้งแล้วยืดแล้วย้วยมันมีส่วนหนึ่งมันมีหลายๆส่วนถามว่าก็ตรวจสอบหมดว่าผ้าทุกอย่างก็เอาไปเผาสีเอาไปทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างอะไรต่างๆการลอกอะไรต่างๆเนี่ยเขาทดสอบหมดนะครับของผ้าเราชิ้นนึงเขาไปเฉือนหมดเลยล่ะคือเราตรงๆก็ต้องลงทุนเลยต้องลงทุนนะครับให้เขาไปเลยให้เขาไปเลยชิ้นนึงเขาจะหยิบชิ้นไหนก็ได้ไม่เราส่งไปของเราส่งไปให้เราส่งไปไม่ใช่เขาหยิบของนึกว่าเขามาสุ่มหลังจากเราขอเราได้ครับเรารับไอ้มปช.แล้วทีเนี้ยไม่รู้ใครมาซื้อนะครับมาซื้อผ้าเราเนี่ยเขามีคนมาสุ่มสวดอ๋อจะมีคนมาซุ่มอีกทีนึงครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าจะได้โอท็อปผมเคยมีหนังสือเตือนมานะว่าของผมว่าของคุณกรดเกินไปนิดอะไรพวกนี้มันจะมีหนังสือเตือนมาค่ะแต่ก็บอกว่าตรงนี้มันได้ไม่อันตรายกับแต่ว่ากับผู้บริโภคใช่แต่มีหนังสือมาถึงบ้านว่าผมก็ไม่รู้ก็ซื้อที่ไหนนะแต่คือเขารู้ว่าเป็นของเราเขาก็ส่งหนังสือมาเลยอ๋ออันนี้เราไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรากะว่าเราจะทำอย่างดีเอาไปให้เขาทดสอบนี้ไม่ได้เพราะมันมีอีกชุดหนึ่งที่มาสุ่มตรวจใช่ค่ะเขาจะหยิบชิ้นไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกชิ้นที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปต้องได้มาตรฐานเท่าเทียมกันหมดทุกชิ้นค่ะนะคะบางทีเราก็มองไม่ออกคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแต่ว่าเราก็คือเหมือนกับราชการครึ่งหนึ่งเหมือนกันค่ะคือดูในโอท็อปเนี่ยเหมือนเราก็ถือว่าดูราชการหน่วยราชการดูแลทุกส่วนเหมือนกันค่ะหน่วยอุตสาหกรรมพาณิชย์พัฒนาชนสาธารณสุขมาอะไรต่างๆก็เนี่ยข้อด้านในตรงเนี้ยหลากหลายนะคะหลากหลายพัฒนาชุมชนพาณิชย์สาธารณสุขก็เข้ามาเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราผ่านมาตรฐานตรงนี้ไปได้แล้วเราได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเอาสมมุติเราเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจริงๆคือ1ดาวเหรอคะ1ดาวครับ1ดาวผ่าน1ดาวแล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆคืออย่างนี้นะครับถ้าผ่าน1ดาวซึ่ง2ดาวเนี่ยค่ะถ้าระดับกรุงระดับในย่านกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณจะไปขาย1ต้องมีมาตรฐาน1 3ดาว3ดาวอย่างน้อยเราต้องมี3ดาวขึ้นไปขั้นต่ำถึงจะเข้าระดับตลาดระดับสูงได้แต่ถามว่า1ดาว2ดาวขายได้มั้ยขายได้แต่บางทีขายในพื้นที่ในท้องที่หรืออาจจะในภูมิภาคหรือต่างจังหวัดพวกนี้กรมพัฒนาชุมชนจะเป็นคนจัดพวกนี้แต่ถ้าได้รับการยอมรับถึงขนาดขั้นขึ้นห้างใหญ่ๆได้ต้อง3ดาวต้องขึ้นไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคัดสรร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2559ตัวนี้จัดกัน2ปีครั้งต่อปีครั้งเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งครับค่ะก็มันก็เป็นมาตรฐานนะคะบางคนไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราได้5ดาวแล้วอีก2ปีข้างหน้าเรายังคงได้5ดาวอยู่ถ้าเกิดเราละเลยตรงนั้นมีสิทธิ์ลดระดับดาวไหมลดครับมีประดดมีอยู่มีแล้วก็มีสิทธิ์ทั้งลดระดับดาวแล้วก็เพิ่มระดับได้ด้วยขึ้นอยู่กับเราพัฒนามาตรฐานของเรายังไงตอนนี้อยู่ผมมองนี้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยโอท็อปเขาเรียกว่ามาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาตอนนี้ก็มาพูดเรื่องนวัตกรรมแล้วนะครับ
จะพบภูมิปัญญาอย่างเดียวไม่เอาแล้วไม่ได้เลยครับเพราะทุ่มมันทั่วโลกก็ไม่ได้ค่ะถามว่าตอนนี้เขาขายโทรศัพท์เครื่องนึง 4-5,000 เนี่ยเรายังขายขนมอ่อ10บาทอยู่มันทุ่มเขาไม่ได้หรอกครับค่ะตอนนี้มันต้องมีอะไรนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโอ้จบเหมือนกันต่อยอดภูมิปัญญาพวกเนี้ยมันต้องมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อตรงเนี้ยถามว่าหลายๆกลุ่มตอนนี้ที่สามารถมีนวัตกรรมใหม่เนี่ยพวกเนี้ยมันสามารถเพิ่มราคาเพิ่มมูลค่าได้เยอะนะครับก็เอาตัวอย่างง่ายๆเลยไหนๆก็เป็นประธานกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าแล้วล่าสุดกับผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวัดตรังของเราที่พี่สวัยได้ไปร่วมกับตอนนั้นพาณิชย์ใช่ไหมคะที่มีอาจารย์มาสอนแล้วก็ออกแบบลวดลายต่างๆที่เป็นลูกปัดทราวดีทวาราวดีแล้วก็ในส่วนของปาล์มน้ำมันของสุราษฎร์ไหมใช่ไหมคะตรงนั้นมันเป็นกิจกรรมยังไงอะไรยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคือตอนนี้มันเพิ่งจบไปเป็นของไอ้มันพี่เลยเตี้ยของวานิชตอนนี้เป็นของอุตสาหกรรมตอนนี้ถามว่าเราเองเนี่ยเขามองตรงนี้ว่าเราสามารถผลิตออกแบบได้แต่เราเลือกยังขาดเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตอนนี้ของอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไอ้ก็มาฝึกเรื่องก็เลยทำกระเป๋าเรื่องอะไรต่างๆเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้นไม่ใช่เหมือนนะไม่ใช่เฉพาะอยู่เป็นรูปแบบเสื้ออย่างเดิมอย่างเดียวแต่ว่าเขามีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่จะให้ลองนำผลิตภัณฑ์เนี้ยไปต่อยอดได้หลายๆรูปแบบคือทางอาจารย์ต่างๆเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบางครั้งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานที่เขาส่งออกเลยมาเป็นวิทยากรให้เราปกเสื้ออย่างนี้ๆอย่างที่ผมใส่เนี่ยเนี่ยอย่างนี้ๆมันมีบาติกอยู่ท่อนเดียวนิดเดียวใช่เป็นเสื้อยืดธรรมดาแต่เนี่ยก็เรามาใส่บาติกแล้วเนี่ยคือวิชาที่เราเรียนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นบาติกไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเสื้อเชิ้ตลายทะเลใช่หรือเสื้อยืดที่มาเขียนบาติกลายทะเลตรงหน้าอกแล้วปัจจุบันมันเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ไปได้แบบเยอะมากไปแต่ตรงไหนก็ได้เนี่ยบอกคือเป็นบาติกแล้วมันไม่ใช่เฉพาะแค่การเขียนเทียนแล้วก็เป็นรูปปลารูปอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ลวดลายบาติกก็พัฒนาไปเยอะครับอืมค่ะนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาทำให้มาต่อยอดความคิดของเราได้ยังไงคะคือบางครั้งเราเองเนี่ยเหมือนหลายๆตัวเราอย่างเสื้อผ้าบางครั้งเนี่ยเรายังขาดข้อมูลเรื่องการดีไซน์ออกแบบอะไรต่างๆตรงเนี้ยอาจารย์เขามาให้หลักในแนวคิดในการทําแพทเทิร์นอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อวานวันทืนเนี่ยผมได้ไลน์กับอาจารย์ที่มาสอนตอนนี้อาจารย์กําลังทําโครงการโครงการตรงเนี้ยที่แพทเทิร์นให้ทําเป็นโครงการทําแพทเทิร์นให้พวกผู้ประกอบการพวกเราเนี่ยผมบอกว่ายาอาจารย์ตรงเนี้ยผมอยากให้จังหวัดตรังด้วยอาจารย์จะบอกเดี๋ยวให้ยาไปจีบท่านผู้ว่าค่ะเพราะว่าแพทเทิร์นถ้าเราได้แพทเทิร์นตอนนี้เราขาดเรื่องเราสามารถออกแบบดีไซน์ลวดลายได้ค่ะแต่เรื่องดีไซน์ผ้าต่างๆรูปแบบผ้าเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากได้สิ่งคนที่มาเสริมเราได้ตรงจุดนี้ใช่สำคัญมากครับสำคัญมากอืมค่ะนะคะก็มาต่อยอดซึ่งณวันนี้เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของกลุ่มผ้านะคะโอท็อปของจังหวัดตรังนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยเมื่อวานไปเห็นลวดลายบาติกก่อนหน้านี้ที่งานโอท็อปที่ทางอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมาที่นายงเราจะได้เห็นเสื้อบาติกในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่การเขียนลวดลายละไม่ใช่ลายดอกไม้ไม่ใช่ลายใต้ทะเลละแต่มันเป็นเหมือนการสะบัดสีปลายคู่กันอันนั้นเป็นเทคโนโลยีอะไรยังไงคะที่เราได้ไปเรียนรู้มาคือบางครั้งเนี่ยมุมมองเนี่ยอย่างหลักเขาให้หลักวิธีคิดมากกว่าถามว่าบางครั้งเนี่ยจะชีวิตประจำวันเราไปเจออะไรพับเนี่ยเราเกิดเป็นแนวคิดมาทำแนวคิดมาทำงานได้หมดเลยค่ะก็เหมือนที่กระบี่เขาว่าเขามีของดีเป็นลูกปัดทวาราวดีเขาก็เลยเอาลายลูกปัดเนี่ยมาเขียนมันก็ไม่ใช่ลายทะเลแล้วนะค่ะแม้กระทั่งสุราษฎร์เขามีปาล์มน้ำมันก็เขียนเมล็ดปาล์มน้ำมันเหมือนเลยค่ะแล้วของตรังเราของตรังเราเป็นยังไงเห็นมีคนไปใส่ที่ริมทะเลด้วยคือจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยการทำอยู่กับที่เนี่ยคือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราอย่างลายฟรีปูกันเนี่ยได้แนวคิดมาจากอาจารย์แต่เราไม่ได้ครอบเขาอาจารย์มานะแต่ได้แนวคิดมาอาจารย์
หญิงเนี่ยเป็นคนทำเทคนิคตรงนั้นเพราะหญิงเขาจะมือเขาจะเร็วมันผมเนี่ยผมค่อนข้างจะติดเนี้ยบอาจารย์ยังบอกเลยผมจะร่างจะติดเนี้ยบของผมเท่าละเอียดผมทำงานอย่างนั้นไม่ได้แต่หญิงนี่ก็จะเร็วถ้าสะบัดไปพวกกันเร็วมันกลายเป็นศิลปะอีกแบบนึงเลยนะใช่ค่ะใช่มันดูผิวมันดูธรรมชาติมันดูไม่แข็งมันดูนั่นแหละแล้วไปใส่พวกไปใช้เสื้อผ้าพวกนิ่มๆแบบนี้โอ้มันสุดยอดมากใช่ใช่ดิฉันได้มาจากพี่สวัยตัวหนึ่งใส่ไปเวลาอบรมสัมมนาอะไรที่ไหนคนชมดังกล่าวเลยแล้วก็เลยให้ทั้งเบอร์โทรไว้ให้ทั้งที่อยู่ไว้ครับครับให้ติดตามแฟนเพจตอนนี้ผมมีเพจตัวพยาบาจิกค่ะเพจพยาบาจิกอยู่นะครับค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่มีการคัดสรรกันก็เห็นนวัตกรรมใหม่อีกตัวนึงมันลายเส้นมันจะไม่เหมือนเดิมละไม่เคยมันไม่เหมือนเส้นบาติกที่เคยเห็นเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมามันมีเทคนิคของสีอะไรซ้อนขึ้นมาเมื่อวานคือการอย่างของผมตอนนี้ผมเพิ่มเทคนิคการซ้อนสีคือการซ้อนสีหมายความว่าการเขียนซ้ำกันหลายครั้งค่ะมันจะเพิ่มนิติของภาพมากขึ้นมันเมื่อวานเนี่ยพอผมถ่ายรูปพับโพสต์ไปจางกระบี่ชมมาเลยว่าผมเขียนปลาดูมันว่ายอยู่จริงๆอ่ะตอนนี้ก็บอกว่าผมเขียนปลาเป็นธรรมชาติมิติมากว่ามันเหมือนของจริงมันเหมือนของจริงใช่มันเหมือนภาพฝ่ามิติมากขึ้นซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆนะใช่ใช่เพราะว่าจันติ้งที่จะเขียนเนี่ยบางทีมันก็เลอะเทอะไปอ่ะถ้าคนที่มันทำไม่เป็นอ่ะคืออย่างนี้มันอยู่นี้ด้วยนะครับมันอยู่ที่หนึ่งเทียนเทียนส่วนใหญ่เทียนเนี่ยที่ผมจะผสมเองเพราะถ้าเทียนที่ขายที่สำเร็จรูปมันไม่จะควบคุมเส้นไม่ได้ค่ะก็คือแต่ละเจ้าก็จะมีเทคนิคของเขาผมสามารถเขียนเส้นเล็กได้เพราะว่าผมผสมเตียนตรงเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เราก็คิดค้นไอ้เทคนิควิธีการที่จะให้มันดูมีมิติมากขึ้นในลวดลายต่างๆที่จะเขียนลงเป็นผืนผ้าบาติกนั่นแหละผมถึงติดปฏิพันธ์เด่นติดปฏิพันธ์เด่นเพราะปีนี้เพราะว่าเทคนิคตรงเนี้ยแล้วตอนนี้ถามว่าในท้องตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยคนเราถ้าเขียนพวกนี้หนึ่งต้องมีทักษะนิดหนึ่งถ้าคนไม่มีทักษะเนี่ยค่อนข้างจะลำบากค่ะนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของเทคนิคที่เราจะต้องนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราเราต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะในการที่จะรักษามาตรฐาน5ดาวของเราเอาไว้แล้วก็ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดคืออย่างนี้นะครับผมมองนะครับว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ใช่ผู้ทำบาติกเป็นผู้บาติกทำบาติกใดเดียวค่ะมันมีคู่แข่งอีกเยอะแล้วที่กำลังเริ่มทำใหม่เยอะเมื่อวานก็มีน้องที่ในเมืองนะครับมีกลุ่มหนึ่งก็เคยทำภูเก็ตเหมือนกันก็มาคุยกับผมก็มาคุยแล้วก็เขาบอกว่าเขาอ่ะรู้จักชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงแกก็บอกว่ารู้จักชื่อเสียงอยู่ แล้วก็บอกอ๋อนี่มาเจอตัวจริงแล้วเมื่อวานก็เป็นลูกศิษย์ของรุ่นน้องอีกทีหนึ่งที่ภูเก็ตนะครับสามภูเก็ตก็รู้จักหมดนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผลงานผมแต่ก็ไม่เจอตัวนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยตามพวกกลุ่มพวกเนี้ยถ้าเราไม่หนีเขาก็วิ่งตามเราตลอดถ้าเราอยู่กับที่เราก็ถูกเขาแซงเขาแซงหน้าใช่แต่ผมในฐานะเป็นประธานไม่ใช่ว่าจะเป็นคู่แข่งแต่จริงๆแล้วบาติกมันอีกอย่างถ้าเราพัฒนาขึ้นอีกไปอีกกลุ่มเนี่ยถ้าเราพัฒนาอีกระดับหนึ่งเนี่ยช่องว่างของการตลาดจะเยอะมากแต่ถ้าว่าเราทำบาติกระดับล่างตรงนี้คู่แข่งจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะยกระดับเราแล้วเพิ่มนวัตกรรมของเราให้มันโดดเด่นเพราะว่าเราไปดูทางปัตตานียะลาหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระบี่สุราษฎร์เขาก็มีบาติกกันหมดแต่ว่าทำยังไงให้บาติกของตรังเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นเราเป็นรุ่นพี่เรานำทีมก่อนรุ่นน้องก็ต้องขยับตามเพราะเขาก็จะอยู่เฉยไม่ได้ก็ดูแลกันแบบนี้ใช่ไหมคะในกลุ่มคลัสเตอร์ของโอทับบ้านเราค่ะแล้วระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์ด้วยกันล่ะคะอย่าเรามีการพูดคุยเรามีการปรึกษาหารือพบปะกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะก็ส่วนใหญ่เขาพบกันบ่อยนะครับแต่ตอนนี้คือจริงๆแล้วอย่างตังนี่มันไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่มากมันปัญหามันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีมากนะครับตอนนี้วัตถุดิบอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนนั้นแต่เหมือนหลายจังหวัดเนี่ยอย่างภูเก็ตเนี่ยมันเป็นรายใหญ่เยอะตรงนี้ปัญหาจะเยอะกว่าเพราะยิ่งมันค่อนข้างการแข่งขันกันสูงแต่จังเนี่ยมันไม่ค่อยมีแข่งขันกันเพราะว่า
คือบาติกมันจะเป็นอันตรกรรมเนี่ยครับมันจะของใครของมันเอกลักษณ์มันลูกค้าจะชอบของใครมากกว่ามันไม่ได้นั้นมันอยู่ที่ทั้งลายเส้นทั้งการให้สีทั้งการออกแบบดีไซน์มันก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยของใครของมันใครจะติดใจแบบไหนอย่างไรหลายๆจังหวัดผมมองภาพผมรู้เลยนะของใครอ๋อเพราะมันไม่เหมือนกันมันจะมีเอกลักษณ์ของมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะนะคะแล้วอย่างในส่วนของจังหวัดตรังตอนนี้หลายคนเขาบอกว่าเขากำลังอยากจะเห็นเรื่องของดอกสีตรังที่จะไปปรากฏบนผืนผ้าบาติกดิฉันบอกว่าเฮ้ยมันมีมานานแล้วนะจริงๆดิฉันเคยมีเสื้อบาติกที่เป็นดอกสีตรังตอนนั้นพี่สวัยเขียนนานมากเลยใช่ไหมคะณวันนี้ดูเหมือนว่าเวลาที่เราไปเห็นงานแสดงอะไรดอกสีตรังมันหายไปมันเป็นยังไงคะมันขายไม่ได้หรือยังไงคะคืออย่างนี้นะครับไม่ใช่หายไปแต่บางครั้งตอนนี้นี่มันเปลี่ยนมากกว่ากระแสมันเปลี่ยนกระแสมันเปลี่ยนมากกว่าค่ะกระแสมันเปลี่ยนมากกว่าบางทีถ้าเรายังเขียนดอกตีจังปลาประยูนอยู่มันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเนาะมันเปลี่ยนมากกว่ามันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆขึ้นมาแต่ถามว่าดอกตีจังเนี่ยอีกสักปี2ปีอาจจะย้อนกลับมาก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะวนกลับมามันจะกลับมาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันก็จะมีแต่รูปลักษณ์ใหม่ๆใครอยากได้รูปแบบไหนคือยังสามารถที่จะไปสั่งได้ใช่ไหมคะคือตอนนี้มันคือส่วนใหญ่บาวาติกมันดีอยู่อย่างว่าคุณต้องการเอกลักษณ์ตรงไหนคุณให้ข้อมูลเขาออกแบบได้ค่ะอย่างของผมตอนใหญ่ตอนนี้หลายๆหน่วยงานที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาจะไอ้ออกแบบเฉพาะของหน่วยงานเฉพาะของหน่วยงานของเขาแล้วจะไม่มีขายนะแล้วมันจะเป็นเซตเดียวกันเลยจะเป็นเซตเดียวค่ะก็เหมือนผ้าทอนาหมื่นสีถ้าเกิดหน่วยงานเราสมมุติสวทเราอยากได้ผ้าสีนี้เอาขนาดนี้เลยนะเขาก็สามารถผลิตมาให้ได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยว่าของลายนี้สีนี้ของสวทอย่างบาติกก็เหมือนกันหน่วยงานอาจจะพัฒนาชุมชนสั่งเป็นแบบนี้ลวดลายแบบนี้ถ้าเกิดเป็นประกันสังคมก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นงานสั่งเฉพาะได้การเฉพาะใช่ค่ะนะคะก็ลองดูนะคะเป็นข้อดีของเราด้วยนะครับค่ะผมสำนักงานจังหวัดเนี่ยสั่งอยู่บ่อยเพราะว่าท่านหัวหน้าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยท่านรองนิมิตค่ะท่านรองนิมิตที่เป็นรองการ์ตูนเพิ่งเกษียณไปค่ะตอนนั้นเนี่ยท่านก็เข้าไปคุยกับผมเรียกผมไปคุยว่าท่านอยากท่านอยากได้อย่างนี้อย่างนี้ออกแบบมาให้ดูแล้วห้ามขายใครค่ะห้ามขายใครแล้วก็หลายโรงเรียนตอนนี้เริ่มใช้อย่างนั้นนะอย่างจุฬาภรณ์เนี่ยค่ะก็เป็นดอกแคแสดแคแสดดอกแคแสดก็ห้ามขายนะผมก็ไม่ได้ทำขายนะเราก็ทำเฉพาะก็ทำเฉพาะให้เขาค่ะนะคะแต่ว่าเห็นทางฝั่งของกระบี่เนี่ยเขาจะมีในส่วนของบล็อกที่เอาไปจุ่มเทียนแล้วก็ทับบนผ้านั่นเป็นบาติกอีกรูปแบบหนึ่งเห็นกำลังฮิตจังในกระบี่ผมมองอย่างนี้นะตอนนี้ที่ตังก็มีของท่องเมืองของปากแกมเมอยู่ค่ะแต่มันข้อได้ทักพักเนี่ยครับเพราะลายมันจะซ้ำใช่ไหมลายซ้ำเพราะทำบล็อกมาแล้วครับมันต่างงานเขียนแต่ถ้ามันก็สะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาเขียนนั่นเองแต่ถามว่าถ้าเราจะไปอย่างสมมติเมืองทองมิถุนาเนี่ยปีนี้ผมมองเลยว่ามีอะไรบ้างบอกได้เลยนะครับมีมัดย้อมเต็มเลยกับเสื้อบล็อกเป็นลายบล็อกอบล็อกนี้มันไม่ได้แค่มีชิ้นเดียวเหมือนบาติกนะจริงด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดตอนนี้ตำบล็อกหมดนะยาดาราตำบล็อกหมดทุกหลายจังหวัดตำบล็อกหมดแต่ว่าเมื่อไปเมืองทองนี่บูธเหมือนกันบล็อกเสื้อบล็อกแต่ว่าถ้าเรามีเราฉีกออกมาอย่างของผมที่เป็นลายจังหวัดเนี่ยสามารถกระดุดตาไกลค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะรักษามาตรฐานแล้วมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแล้วผู้ประกอบการโอท็อปยังจะต้องมองเรื่องของตลาดใช่มองเรื่องตลาดด้วยตามเวลาเราไปเปิดขายในฮอลล์ของเมืองทองเหมือนกันหมดนะเดินไปตรงไหนยะลาปัตตานีลายเดียวกันหมดเลยโอ้เราก็คือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกละคราวนี้จะเดินเข้ายะลาก็ได้ปัตตานีก็ได้สินค้าได้เหมือนกันแต่ถ้ามาทางฝั่งตรังเฮ้ยมันดีไซน์มันไม่เหมือนใครใสีมันก็ไม่เหมือนใครตรงนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องมองด้วยก็ซื้อไม่ซื้อแต่ก็สะดุดนะครับการที่เราได้ไปร่วมงานแสดงสินค้าบ่อยๆมันมีส่วนช่วยเราในการที่จะพัฒนาได้ใช่ไหมได้เพราะเราจะไปได้มองว่าก็มีอะไรบ้างตลาดมีอะไรแล้วขาดตรงไหนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มต้นปีประมาณ4กว่าเนี่ยครับก่อนนั้นผมเริ่มใหม่ๆเนี่ยเสื้อสีม่วงตัวใหญ่จะตามสีม่วงหมด
ค่ะแล้วไอจังหวัดอื่นก็มีแดงน้ำเงินเหลืองแดงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองหมดตังมาโผล่ม่วงวันนี้เดียวผมจำสำเร็จเลยนะตลาดค่ะมันฉีกแนวไปฉีกแนวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีสันสดใสที่ยืนอยู่ชายทะเลแล้วก็จะเห็นสะดุดตาแต่ถ้าสีม่วงนี่สีมันลบนะสีมันกลบกันกับน้ำทะเลมันไม่เด่นเออแต่ปรากฏว่าสีม่วงของตรังเพราะว่ามันพูดเลยมันเหลืองน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงใช่แต่ตังม่วงมาจังหวัดเดียวม่วงมาจังหวัดเดียวเออสีม่วงเลยตัวนั้นจำได้เลยจำได้เออใช่โอ้พวกสวยนะพวกสวยแล้วก็ต้องมองต่างด้วยพวกมองครับพวกมองค่ะนะคะณวันนี้ในส่วนของกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าเรามีทั้งบาติกแล้วก็มีพวกผ้าทอมือด้วยใช่ไหมคะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็ถือว่าติดดาวกันไปก็ทั้งหมดแล้วนี่ในส่วนของมันผ้าเนี่ยปีนี้มันมีผู้ประกอบการใหม่อยู่มา 4-5 รายค่ะอ๋อที่น้องจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาให้ได้ติดดาวค่ะนะคะก็เป็นใน1ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีการคัดสรรกันเมื่อวานจริงๆไม่ใช่การคัดสรรไม่ใช่เป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมค่ะทีนี้ขั้นตอนของการคัดสรรเขากำหนดเงื่อนไขวันเวลาเอาไว้ยังไงคะเห็นทางพี่ชำนาญบอกว่าเดี๋ยวจะให้สวท.ตรังได้ไปถ่ายทอดในวันที่คัดสรรด้วยผมก็เมื่อวานไม่ได้นะแต่รู้สึกจะเป็นวันที่12หรือเปล่าไม่นะเนี่ยพฤษภาเหรอคะพฤษภาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเขาจะนัดอีกทีนึงอ๋อค่ะนะคะแล้วในวันนั้นที่มีการคัดสรรกันจริงๆเนี่ย300กว่าไม่ใช่น้อยๆนะคะตอนนี้300กว่าเมื่อวานเนี่ยไม่รู้มันเหลือเท่าไหร่อยู่เนี่ยก็คือพอเขาไปถึงเจอปัญหาอุปสรรคว่าต้องไปเพิ่มนั่นเพิ่มนี่บางคนอาจจะมีความพร้อมก็ทำที่ไม่มีความพร้อมว่าถ้างั้นเอาไว้ปีหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยจะลดลงเหลือจากประสบการณ์นะอ๋อค่ะเหลือสักประมาณเท่าไหร่ได้คาดคะเนว่าปีที่แล้วเหลือเท่าไหร่ปีที่แล้วที่เขาคัดสรรกันเอ้ย2ปีที่แล้วอะค่ะข้อมูลผมจำไม่ได้นะพอมัน2ปีนี่บางทีเราก็นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยวันเมื่อวานเนี่ย300กว่าที่มีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปชี้แนะว่ามีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะแล้วก็พอวันที่เขาคัดสรรจริงๆเมื่อวานถ้าคนกัดไม่ผ่านมาตรฐานตัวใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่ยังไม่มีมาตรฐานตรงนี้จะขอไม่ทันแล้วเพราะ10กว่าวันค่ะนะคะแล้วก็ขอมาตรฐานมผช.นี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่าล่าสุดที่สำนักงานอุตสาหกรรมอนุมัติมาตรฐานมผช.มานี่มีแค่14รายเท่านั้นเองดิฉันไปติดตามทำข่าวมาก็เห็นมีเครื่องประดับของจ๊ะพาที่เพิ่งได้มาหมาดๆคือจ๊ะพาน่าจะขอหลายตัวขอหลายตัวผู้ผลิตสามารถขอหลายตัวได้ครับเป็นของหินสีดูเหมือนว่าจะเป็นหินสีพมุกน่าจ๊ะพาจะขอแล้วคือตอนนี้ผมเองนี่ก็มีอยู่ประมาณ4หรือ5มาตรฐาน5ตัวเหมือนกัน5ตัวแต่ผมแนะนำนิดนึงการขอมผช.นะครับอย่าขอให้ตรงกันหมายถึงยังไงคะอย่าขอพร้อมกันสมมติเราขอ4ตัวอย่าขอพร้อมกันคือทยอยขออ๋อค่ะเพราะว่า3ปีเนี่ยก็ให้3ปีค่ะแล้วก็ขอใหม่ถามว่าจะขอพร้อมกันบางทีเราลืมดูไปขาดพอเราถึงเวลาสำคัญคัดสรรอย่างเนี้ยเราต่อไม่ทันแน่นอนต่อไม่ทันมาตรฐานเราไม่มีพอไม่มีปั๊บดาวเราตกกันทีเราค่อยๆขอทีละตัวปีละตัวก็ได้ปีละตัวก็ตัวเราจะได้ไม่ลืมกันเหนียวไว้ก่อนไม่สับสนเนาะครับค่ะนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังในส่วนของพาณิชย์ก็มีส่วนเข้ามาสนับสนุนเราสำนักงานพาณิชย์เข้ามาสนับสนุนในส่วนของผู้ประกอบการโอท็อปในเรื่องไหนบ้างคะพาณิชย์คือขายการตลาดการตลาดเลยหาตลาดให้เราอย่างเดียวครับการตลาดตอนนี้ค่ะตอนนี้รู้สึกพาณิชย์นี่ขอมี3กลุ่มที่จะขอพาณิชย์เสนอชื่อไปมีกลุ่มการจากของกันตังกันตังแล้วนามือสีนายอดทองเหรอคะกันจากแล้วนามือสีนามือสีแล้วก็ของท่าพยาบาติกค่ะไอ้นี่รู้สึกจะพัฒนาตรงออกในพัฒนาต่อยอดตรงออกพวกเนี้ยค่ะแต่ไม่ทราบตอนนี้เห็นผมดูเฟซบุ๊กเมื่อตอนกลางวันเนี่ยวันนี้ในไลน์เนี่ยกันจากไปแล้วแต่นามือสีกับผ้ายังไม่ได้ตอบรับมาอ๋อค่ะการจากนี้ผ่านไปแล้วแน่นอนอืมค่ะนะคะเขาก็มาดูในเรื่องของการตลาดให้เราซึ่งในการเปิดตลาดแต่ละครั้งนี้ในรอบ1ปีเนี่ยเอาเฉพาะไม่เอาภาพรวมก็ได้เอาเฉพาะของพี่สวัยไปเปิดตลาดที่ต่างจังหวัดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะใน1ปีผมหยุดมา2ปีแล้วไม่ไปเหรอคะทำไมคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยอ๋อแล้ว
ก็เรียกว่าผมมีเบอร์มีอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันก็รู้อยู่แล้วด้วยเรามีช่องทางจำหน่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือพอเราไม่ไปก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้ไปเขามีโควต้าหรือยังไงคือตอนนี้ไกลก็มีโควต้าอยู่ก็ไม่ใช่มีกี่โควต้าครับตอนเนี้ยเหมือนเมืองทองเนี่ยปีนึงประมาณ3ครั้งอ๋อค่ะผู้ประกอบการผ้าตอนนี้ก็ที่สามารถไปได้อยู่ประมาณ10กลุ่มเขาเปลี่ยนกันไปเหมือนเวียนกันไปอ๋อเขาจะตกลงกันเองเราจะดูแลกันเองจะดูแลกันเองค่ะว่าคุณพร้อมไม่พร้อมตอนนี้ไม่พร้อมก็สลับกันไปค่ะปีนี้เมื่อผมไม่ออกของปีเพิ่งออกปีเนี้ยอาเข้าผมเพิ่งออกไป1งานที่เซ็นทรัลบางนาค่ะเดี๋ยวต้องมาเพราะผมออกสไตล์ใหม่พอออกงานใหม่ครับต้องการเปิดตัวใช่ค่ะแล้ว1เป้าหมายที่2คือไปเช็คตลาดด้วยว่าอันตรายใหม่ที่ของเราที่จะไปมิถุนาที่เราจะไปเมืองทองปีนี้ลูกค้าตอบรับจะเป็นไงบ้างเราได้เพียงสินค้าไปถูกกันนั่นเองอ๋อค่ะนะคะก็เห็นคุยกับเจ้าพาเรื่องของมุกนะคะแบบพอไปคุยกับเจ้าพาคือมุกเจ้าพานี่ก็จะเป็นมุกธรรมชาติไม่ใช่มุกเลี้ยงที่จะมากลมกิ๊กเลยของแกเป็นมุกบาล็อกใช่ไหมคะก็ถามเจ้าว่าราคาสินค้าของเจ้านี้เท่าไหร่ได้เจ้าบอกว่ามีตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงแสนกว่าบาท บอกว่าแล้วจะขายได้ไหมก็ตัดยางเป็นอาชีพเสริมไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยางไม่ได้ตัดก็ไม่เป็นไรคืออยู่ได้กับตรงนี้ทำกัน3คนพ่อแม่ลูกก็แสดงว่าช่องทางโอท็อปนี้ยังไปได้ไปได้ก็ไปได้เพราะว่าหลายจังหวัดตอนนี้ที่พี่ขายมุกอยู่นะเขาเปิดร้านใหญ่โตนะแล้วตูนเนี่ยเพื่อนผมมีพวกหลายคนกระบี่ก็เปิดร้านพวกเนี้ยเพราะมุกเนี่ยมันมีหลักตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนนะที่บอกได้นะครับบางทีเรามองว่าโอ้ราคาสูงขนาดนี้ในกลุ่มของคนที่จะมาซื้อเนี่ย เป็นกลุ่มไหนอย่างไรแต่ปรากฏว่าเขาก็อยู่ได้เขาขายได้ตลอดเลยอะเชื่อไหมว่าเคยมีสินค้าโอท็อปชิ้นละเป็นล้านก็มีนะครับค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีคนซื้อนะมีนะครับมีนั่นสิคะเพราะฉะนั้นโอท็อปไม่มีวันตายเชื่ออย่างนั้นไม่ตายครับพวกเนี้ยหนึ่งทำไมตอนนี้รัฐบาลมาหนุนเต็มที่เพราะว่าหนึ่งอันดับแรกคือกระจายรายได้จากชาวบ้านค่ะแต่ว่าถ้าชาวบ้านยังยากจนอยู่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจบริษัทใหญ่ๆหรือ CP หรืออะไรต่างๆในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดความเจริญของของประเทศของประเทศแต่ถ้าชาวบ้านยากจนอยู่ชาวบ้านไม่มีรายได้อยู่ GDP สูงก็จริงแต่สูงก็มองของบริษัทใหญ่ๆกับชาวบ้านไม่มีอะไรกินเนี่ยมันก็ไม่นั่นหรอกเพราะฉะนั้นโอท็อปเนี่ยรัฐบาลไหนก็ตอนนี้ก็ไม่ทิ้งแน่นอนคือเป็นนโยบายของตั้งแต่ระดับฐานรากไปเลยจะได้แบบเติบโตมีกินมีใช้อยู่สบายสบายรัฐบาลดูแลตลอดต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้นักศึกษาที่เราจบใหม่ปริญญาโทปริญญาเอกหรือปริญญาตรีนะแต่ทำไมตกงานเยอะแยะเพราะเมืองไทยบางทีเรื่องการศึกษาเนี่ยไปเน้นเรื่องทำงานราชการไปนั่งบริษัทมากกว่าแต่จริงๆอาชีพเนี่ยพวกเนี้ยเยอะแล้วกลุ่มโอท็อปตอนเนี้ยถ้าลูกหลานมาต่อยอดนะไปไกลมากแล้วเร็วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้นะคะวันนี้สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ยังไงนะคะยังเติบโตได้แน่นอนเพียงแต่ว่าคุณต้องพัฒนามาตรฐานของคุณพัฒนาทั้งเรื่องของบรรจุภัณฑ์เรื่องของการตลาดจะทำบัญชีให้เข้าระบบมีรุ่นพี่ที่เขาให้คำปรึกษากันได้เพราะโอท็อปตรังไม่เคยทิ้งกันหนึ่งส่วนแล้วก็ราชการเข้าไปส่วนตอนนี้กรมเก็บจดบัญชีตลากรอะไรต่างๆเนี่ยตลากรอะไรต่างๆเขาเข้ามาช่วยหมดช่วยเราหมดเลยใช่ครับค่ะนะคะอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้ประกอบการโอท็อปน้องใหม่และคนที่สนใจที่อยากก้าวเข้ามาคือแบบอาจจะมีความคิดดีๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่ในมือแล้วต้องการที่จะขยับขึ้นมากลายเป็นสินค้าโอท็อปพวกนี้บ้างคืออย่างนี้นะครับโอท็อปเนี่ยผมย้อนไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วเป็นสินค้าชาวบ้านสินค้าชาวบ้านคนที่ลงทะเบียนโอท็อปเนี่ยไปกับพัฒนาชนเนี่ยเพื่อให้เขาทราบข้อมูลว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้างแล้วทางหน่วยเราต้องการอะไรบ้างต่างๆเนี่ยแล้วเราต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างตรงนี้เหมือนกับเราไปเปิดให้เขาการจบระเบียบคือเปิดตัวให้เขาเข้าระบบการพัฒนามากกว่าถามว่าอย่างผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ที่ดังๆของจังหวัดตรังก่อนเนี้ยก็เริ่มต้นจากเหมือนกันนั่นเองเหมือนกันแหละเริ่มก็เดินเหมือนกันจนกว่าจะติดได้แต่ว่าเหมือนผ้าพลาสติกเนี่ยก่อนที่ผมจะทำนี่มีคนทำอยู่แล้วไหมมันก็มีคนทำอยู่แล้วแต่ว่าเราตรงเนี้ยเราทำอย่างไรถึงจะให้เราเป็นสินค้าที่เขารู้จักได้โดดเด่นได้
เพราะฉะนั้นช่องทางมีแล้วโอกาสมีแล้วส่วนราชการเองไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมพาณิชย์นะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ทอดทิ้งเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราด้วยเหมือนกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนคือตอนนี้ผมมองว่าเรากาดตรงไหนไปหาตรงนั้นดีกว่าไปเติมมีคนจะมาเติมไหมเราเต็มนะครับค่ะค่ะนะคะยังไงก็ปรึกษารุ่นพี่นะคะซึ่งแต่ละประเภทซึ่งมีอยู่5ประเภทเราก็จะมีประธานกลุ่มคลัสเตอร์ที่จะคอยให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ประกอบการรายใหม่เพราะว่าการขอมาตรฐานต่างๆเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยอาหารก็ขออีกอย่างนึงป้าก็ขออย่างไม่เหมือนกันตอนนี้บางทีมาคนประกอบการอาหารมาถามเรื่องขออาหารอย่างไรบางทีผมก็ให้รายละเอียดได้ไม่ถูกประการนะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามให้ตรงกลุ่มเพราะเขาจะรู้เรื่องโดยตรงเลยนะคะฝากเอาไว้ในเรื่องของการคัดสรร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2559ซึ่งถ้ามีการคัดสรรกันขึ้นนะคะในรอบจริงอ่ะรอบเอาจริงแล้วอ่ะนะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังก็แจ้งมาแล้วว่าเดี๋ยวจะให้สวท.ตรังเนี่ยไปทำการถ่ายทอดเสียงก็คอยติดตามแล้วกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณคุณสวัยเรืองดุกนะคะประธานคลัสเตอร์กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายโอท็อปจังหวัดตรังที่ให้เกียรติสวท.ตรังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ